กล้องอีกแล้วไปเขาก็บอกทางศาสนาทางสำนักพุทธว่ามันเป็นสำนักพุทธการคล้ายผสมหรือว่ามีกลุ่มคนที่เอาถังทอดผ้าป่าหรือทอดกระถิ่นมาวางเนี่ยตรงนี้ความคิดในส่วนตัวของเราคิดว่ายังไงบ้างครับตรงนี้คิดว่ายังไงหรอแบบบางทีก็ไม่ค่อยอยากวิจารณ์อ่ะแต่ถามว่าเห็นด้วยไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้ามาบ่อยเกินอ่ะแบบใช่ไหมแต่คือปกติอ่ะพี่จะรับตลอดไม่ว่าพระองค์ไหนเอามาแต่ถ้าอย่างสมมติวัดแถวในจังหวัดนนท์เนี่ยเขาจะมีหนังสือมาให้มายื่นให้เราอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยไม่แล้วมาถึงก็วางเราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอะนะบางทีมันพูดยากอะไม่มีค่ะไม่มีได้มีการพูดคุยกับทางจะมาประมาณนี้เลยค่ะไม่มีคำชี้แจงอะไรมาแค่ข้อถามขอวางถังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะไปทอดผ้าป่าวัดนั้นวัดนี้อะไรประมาณเนี้ยแต่ยังถ้าพี่อยู่อ่ะบางทีพี่ก็จะถามแต่ถ้าเด็กอยู่บางทีเขาก็ไม่รู้นะเขาก็แค่บอกให้วางไว้แบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รับไม่ได้ถามสอบถามข้อมูลอะไรในช่วงที่ผ่านมาครับพี่เขาเอามาวางบ่อยแค่ไหนบ่อยค่ะเกือบทุกเดือนเลยแหละเกือบทุกเดือนเลยใช่ครับเดิมครับหน้าเดิมอ่ะหน้าเดิมเลยหลวงพ่อองค์เดิมเลยหลวงพ่อแต่ตั้งแต่วันที่ถามนี่หลวงพ่อหายไปเลยครับก่อนหน้าในการสอบถามนะครับว่าเอาไปที่วัดไหนเอาไปยังไงเมื่อก่อนน่ะพี่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยคือไม่ค่อยแบบถามเจาะข้อมูลอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเราคือคำว่าพระบางครั้งเราก็มองในแง่ดีอ่ะใช่ไหมแต่พอบ่อยๆเข้ามันก็ทำให้เราแบบคิดไปอีกอย่างหนึ่งครั้งสองครั้งนี่เราถือว่าเออก็โอเคนะเพราะว่าอย่างช่วงโควิดอ่ะแบบคนเขาก็ไม่ค่อยไปวัดแล้วส่วนมากพระก็ต้องคือหาแบบอะไรที่มาช่วยทางวัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าบ่อยอ่ะมันก็มีความรู้สึกว่ามันก็แปลกๆสำหรับพี่นะแต่ถ้าถามในนี้ทุกคนเขาก็ให้ความคิดเห็นเหมือนกันเนี่ยในตลาดเนี่ยเขาก็โดนมาเยอะมากแบบคือแต่ละร้านบางร้านเนี่ยเขารู้แล้วว่าไม่ใช่แต่อย่างเราเนี่ยพี่เป็นคนธรรมะธรรมโมนะไม่ค่อยอคติอะไรเท่าไหร่แต่พอมาบ่อยๆมันก็มีความรู้สึกแบบเอ๊ะมันทะแม่งอะใช่ไหมครับแล้วนอกจากที่เขาจะเป็นลักษณะในการวางซองต้องทำบุญอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับยื่นซองเนี่ยส่วนมากจะมาแบบเป็นแบบคนธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะจะถือซองธรรมดาอย่างนี้ใช่ค่ะจะถือซองขาวมาแล้วก็จะแจกบางทีแบบลูกค้านั่งอยู่ก็ไปเดินไปแจกตามโต๊ะลูกค้าอย่างเงี้ยแต่อันนี้เป็นอะไรที่แบบพี่ว่าไม่สมควรอ่ะก็ไม่รู้นะตอนที่เขามาเนี่ยเขาได้มีการแนะนำตัวไหมครับว่าเขาเป็นเด็กไม่ค่ะไม่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 จะมาเป็นกลุ่มค่ะเป็นกลุ่มเลยใช่ไหมเป็นกลุ่มค่ะมาแบบบางทีแบบไปเหมือนกับว่าไปทอดผ้าป่าวัดโน้นวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราก็ไม่รู้อะว่าจริงหรือไม่จริงใช่ไหมบางทีถ้าคนไหนปฏิเสธ10 บาท 20 บาทอะไรอย่างเงี้ยบางทีลูกค้าเขาก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่ป่ะเขาก็ไม่ถ้าถามว่าดูจากอาการเขาอยากใส่ไหมเขาก็ไม่อยากใส่หรอกแต่ตัดความรำคาญพูดง่ายๆส่วนตัวแล้วในการที่พระเนี่ยครับเดินออกมาทำลักษณะอย่างนี้ครับที่คิดว่าน่าจะเป็นพระจริงพระปลอมส่วนตัวของเราแล้วพี่ก็ไม่อยากว่าจริงหรือเปล่าบางทีอาจจะเป็นจริงก็ได้แต่
ขาก็อาจจะมีประเด็นของเขามั้งว่ามาเรียอะไรเพื่ออะไรบางทีเราก็ไม่รู้นะวิจารณ์มากเกินไปบางทีมันก็ไม่ดีซึ่งช่วงนี้มีข่าวในลักษณะนี้ค่อนข้างบ่อยบ่อยค่ะบ่อยแต่งกายคล้ายพระสงฆ์บ่อยค่ะขอเปิดรับทำบุญแล้วก็เอาเงินไปซื้อสุราอะไรเงี้ยครับกินเองอะไรเงี้ยครับอันนั้นพี่ก็ไม่ทราบนะเอาไปแล้วไปทำอะไรครับแต่บางทีข่าวมันก็ออกมาเยอะอะไรก็เยอะนะมันก็ให้แง่คิดหลายด้านอ่ะแต่ให้พี่ตอบแบบฟันใช่ไหมใช่พี่เนาะทุกอย่างมันก็มั่นใจไม่ชัวร์มันก็ไม่มาเดี๋ยวพี่ล้างไรผมไปทำมาว่าบอกว่าเขาไม่เอาเลยเขาไม่ชักครับเมื่อไหร่ที่ทำคือบางครั้งอ่ะเข้าใจไหมพี่เป็นคนแบบคือได้รู้สิพี่เป็นคนชอบทำบุญชอบไปวัดคืออันนี้ติดตลอดใจแต่แบบมาในแบบผ้าเหลืองอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็ปฏิเสธไม่ได้คือบางครั้งหนึ่งเราคิดว่าแบบมันก็เป็นการปฏิเสธที่แบบใช่ค่ะคืออันนี้จริงค่ะทั้งบางครั้งนี่ในใจพี่แบบคือ 80% พี่รู้ว่าไม่ใช่แต่คือพี่ก็ให้เราที่เราใจบุญอยู่แล้วนะใช่แบบให้ถ้าถามว่าสนับสนุนในทางที่ผิดอันนี้ก็มีส่วนแทนที่ว่าเราจะปฏิเสธแต่บางทีแบบไม่อยากปฏิเสธอะถ้าแบบเกิดถ้าสมมติประมาณเนี้ยเราก็บาปไปนะใช่ก้ำกึ่งก้ำกึ่งเนาะก็ช่างนั้นพี่ก็ถือว่าพี่ทำบุญไปแล้วใจเราบริสุทธิ์ดีกว่านะพี่เนาะหรือว่าใจเราทำบุญแค่นั้นเองทำบุญไปแล้วก็ถือว่าโอเคอย่างน้อยเราก็ได้บุญเขาได้อะไรอันอีกเรื่องหนึ่งเขาจะไปทำบาปอะไรเรื่องใช่ค่ะใช่ใจเราทำบุญแล้วพี่เนาะค่ะแถวเนี้ยในนี้ซะส่วนมากคืออิสลามมีแต่ร้านที่ส่วนใหญ่เนี่ยพี่ในทั้งตลาดเนี่ยพี่ส่วนใหญ่เป็นอิสลามใช่ไหมคืออิสลามของซาลาอูชอช้างก็กับเคยได้ไปทำได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดเองตัวจริงก็เลยนี่ตัวจริงเลยครับที่มีพระนำถังเหลืองเนี้ยถวายพระป่าทอดกฐินอะไรอย่างเงี้ยครับที่มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับตรงนี้ก็คือโดยส่วนตัวผมจะดูที่มาที่ไปก่อนนะครับว่าวัดเขามีจริงไหมมีอะไรที่มันมาตรฐานไหมที่มาว่ามีตัวตนจริงไหมอะไรประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ผมก็จะทำในวัดที่รู้จักรู้จักหรือว่าเพื่อนฝูงที่รู้จักถึงจะทำครับครับผมประมาณนั้นครับครับแล้วในกรณีที่อาจจะมีบุคคลอื่นที่แอบอ้างหรือว่าสวมเครื่องแต่งกายคล้ายๆพระสงฆ์แล้วเอาถังมาฝากเนี่ยพี่รู้สึกยังไงครับตรงนี้คือโดยส่วนตัวผมอย่างที่มีรถเล่มามีคนเดินมา 2-3 คนมีพระนั่งมาบนรถโฆษณาประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะไม่ทำเพราะว่าผมไม่รู้ที่มาที่ไปของเขาไม่รู้ว่าบางที่เขามาจากต่างจังหวัดเนี่ยจังหวัดอะไรเราก็ไม่รู้จังหวัดเรารู้แต่ว่าวัดมีจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ผมก็เลือกที่จะไม่ยังไม่ทำครับยังไม่ทำว่าไม่มีที่มาที่ไปเราก็หลีกเลี่ยงเผื่อว่าเราเปิดไปเจอแบบมิจฉาชีพอะไรอ้างตัวอะไรมาเนี่ยผมก็หลีกเลี่ยงไปแต่ว่าก็ประมาณนั้นแหละครับกรณีที่เขาไม่แอบมาขอวางถังเนี่ยครับพี่ถ้าเกิดพี่ไม่แน่ใจหรือว่าไม่รู้ว่าใช่พระจริงหรือไม่หรือว่ามีวัดจริงหรือเปล่าแล้วพี่ปฏิเสธอะไรยังไงคือเราก็จะส่วนตัวผมจะอย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าไม่มีแหล่งที่มาเราไม่รู้จักวัดจริงๆผมก็ไม่รับฝากเลยคือจะรับฝากก็อาจจะแบบเพื่อนทางบ้านเพื่อนเขาวัดบ้านเพื่อนเขามีถังมาฝากมีซองมาฝากอะไรเงี้ยเราถึงจะร่วมทำบุญครับเพราะเรารู้ที่มาแน่ๆนะครับแต่ถ้าเป็นแบ
ไม่รู้จักเลยจะมาวางเราก็ไม่ได้รับวางครับครับผมแล้วในช่วงที่มีจากวัดอื่นมาฝากวางถังก็ตั้งแต่โควิดก็ไม่มีนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปแล้วครับคือถ้าไม่รู้จักเลยผมจะไม่รับฝากเลยแต่ก็มีครับมีมาเรื่อยๆก็ทุกปีครับจะมีมาเรื่อยโยมฝากวางถังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็ไม่รับฝากเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่ามีวัดจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็หลีกเลี่ยงไปครับพี่ฝากถึงประชาชนที่จะทำบุญในลักษณะนี้นะครับให้มีความระมัดระวังยังไงบ้างก็โดยส่วนตัวผมก็อย่างที่บอกครับคือถ้าเราไม่รู้ที่มาจริงๆก็ให้หลีกเลี่ยงนิดนึงครับคือว่าเราอาจจะเสียเงินในทางที่ผิดก็ได้อาจจะไปสนับสนุนผู้มิจฉาชีพก็ได้อะไรประมาณนี้ก็วิเคราะห์นิดนึงแล้วกันครับว่ามีวัดจริงไหมอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนไม่รู้จักวัดหรือว่าไม่มีใครรู้จักวัดเลยเงี้ยก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงก็ดีครับจะได้ไม่ปล่อยให้มิจฉาชีพเขาเปิดโอกาสตรงนี้ครับมาอยู่นี่4เดือนก็ประมาณ3ครั้งระยะเวลา4เดือนนะครับที่มาฝากถังทำบุญอะไรเงี้ยครับที่พระมามีครั้งเดียว2ครั้งหลังจะเป็นคนธรรมดาบางครั้งก็ดีดพินดีดอะไรมาก็เอาไม้มาขอบริจาคอย่างนี้นะครับอ๋อคือนอกจากที่แต่งกายเป็นพระแล้วก็จะมีแบบลักษณะของการดีดพินครับแล้วก็มาให้พี่ถือไม้เหน็บใช่ให้พี่มาเหน็บตังค์ที่ร่วมทำบุญกับเขาอะไรลักษณะแบบนั้นเนาะมันก็มีรถปิกอัพติดป้ายวัดไม่รู้จังหวัดอะไรผมก็ไม่ได้อ่านครับก็จะรีบมารีบไปผมถามนิดนึงครับในช่วงที่พระท่านเดินมาเอาถังมาวางให้ตอนนั้นเป็นยังไงครับตอนนั้นน้องผู้หญิงเขาอยู่ครับก็มันกำลังขายของอยู่วุ่นวายกันเนาะครับขออนุญาตวางหน่อยนะเขาก็วางแล้วเขาก็ไปอ๋อครับก็คือไม่ได้ถามความเห็นเลยแล้วว่าเราอนุญาตให้วางไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่คือมาขอวางแล้วก็วางเสร็จแล้วก็ไปเลยครับก็ไปไม่ได้บอกว่ามาจากวัดไหนอะไรยังไงใช่ไหมทุกร้านเลยนะครับเขาบอกว่าอะไรเขาว่าจะมาเก็บวันที่เท่าไหร่นะผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมจะมาเก็บอย่างเดียวครับคือน้องผู้หญิงเขาอยู่ตรงนี้ผมก็อยู่แถวนี้แหละผมไม่ได้ยินชัดเจนทุกร้านเหรอครับเขาวางไว้หมดเลยแถวนี้โดนทุกร้านเลยใช่ไหมพี่ซึ่งพี่คิดว่าส่วนตัวคิดว่าเป็นพระจริงไหมครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นมิจฉาชีพผมว่าส่วนตัวเราคิดว่าเป็นมิจฉาชีพเนาะครับครับลักษณะที่ครั้งแล้วใช่ไหมครับ3ครั้งประมาณ3ครั้งแล้วคนที่มาเก็บถังไปเนี่ยลักษณะเป็นยังไงครับเป็นพระมาเก็บถังไม่ไม่ไม่หรือว่า2ครั้งแรกเป็นคนธรรมดาเป็นชาวบ้านธรรมดาที่มาแจกไม้ให้เราเนี่ยแบงค์ใช่ไหมครับครับมาแล้วเขาก็ไปเขาไม่ได้กลับมาอีกเป็นผู้ชายผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนั่นแหละก็มีเขามาเป็นกลุ่มเลยนะไม่ได้มาคนเดียวมารถปิกอัพเลยก็มาถึงเขาก็โดดลงไปร้านนั้นร้านนั้นกระจายกันไปน่ะรถปิกอัพที่เข้ามาก็คือมีป้ายวัดติดอยู่ด้านข้างด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับครับแต่ผมก็ไม่ได้อ่านชัดเจนว่าป้ายจังหวัดอะไรครับครับเป็นพระจะมีครั้งนี้ครั้งแรกเห็นครั้งแรกเนี่ยครับแต่ตรงนี้พี่ก็ไม่ได้มาวางให้คนร่วมทำบุญใช่ไหมครับหรือว่าผมก็วางแอบไว้วางแอบไว้ครับไม่ได้นั่นหรอกทำไมวางแอบครับพี่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าพระจริงหรือพระปลอมผมก็ไม่นั่นหรอกแล้วก็ป้องกันเนาะไม่ให้คนอื่นเขาอาจจะโดนหลอกอะไรด้วยเนาะแบงค์ทำบุญอะไรอย่างเงี้ยครับมันแล้วแต่ศรัทธาของแต่ละคนนะครับให้เราบริสุทธิ์ใจเราทำไปเราก็โอเคไม่เป็นไรแต่เราไม่เชื่อเนาะไม่รู้จะมายังไงจริงหรือปลอมก็ยังไม่รู้ก็เลยไม่ทำดีกว่าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าพระจริงพระปลอมวัดจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยข่าวมันเยอะเนาะมีแต่ของปลอมเท่านั้นเลยที่พี่เห็นก็คือมีแต่พระปลอมเนาะที่มาฝากที่เห็นในข่าวในอะไรก็มีแต่พระปลอมพระเก๊ะครับตรงนี้พี่แยกแยะยังไงพี่ว่าคนเวลาที่มีพระสงฆ์เอามาวางเนี่ยพี่จะรู้ได้ไหมว่าพระจริงพระปลอมอะไรเงี้ยโอ้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะตามก็การแต่งตัวเป็นผมก็อยากยาวๆเนาะก็ไม่นั่นเท่าไหร่ก็คือเหมือนคนธรรมดาผมยาวนิดนึงครับไม่อยากเชื่อเท่าไหร่เราก็ไม่อยากเชื่อเนาะครับครับครับตอนที่เขามาวางเขามีอะไรให้พี่มาวางไหมครับตรงนั้นตอนที่เขามาวางไหมไม่มีครับมีแต่มีอย่างนี้แล้วก็ไม้เนี่ยนะครับใช่ครับไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันเขาคือมาวางแล้วก็กัดเดินออกไปก็เ
ขายของอยู่ครับไม่ได้พูดคุยกันอะไรเขาก็ว่าขออนุญาตฝากวางไว้หน่อยนะเขาพูดอย่างนี้ครับเขาก็ไปเลยแล้วก็ไปเลยครับเพราะวันที่อะไรเขาจะมาเก็บวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอยู่แต่จำไม่ได้เพราะว่ามัวขายของไงครับไม่ได้สนใจเขาก็มาวางแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาเก็บวันนี้นะเขาก็เดินออกไปเลยใช่ผมก็ขายของอยู่ก็ไม่ได้สนใจเขาจะมาวันไหนนี่ก่อนครับโอเคงั้นผมไปแล้วครับผมมากครับไปก่อนครับครับขอบคุณครับคุณลุงครับ